ตัวอย่างที่2ครับแหมใช้มุกเดิมเลยมุกเดิมเลยนี่มุกเดิมเลยนี่กำแพงนะครับมีกำแพงเนาะแล้วก็มีสปริงนะครับมีสปริงตึบ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 แบบนี้นะครับ2ตัวเหมือนเดิมเลยเอาค่าเคล็อกของเดิมก็ยังได้นะครับค่าเคล็อกของเดิมก็ยังได้1,000นิวตันต่อเมตร1,500นิวตันต่อเมตรนะคราวนี้บอกอะไรครับคราวนี้บอกว่า U ครับ U 3เท่ากับ1ส่วน2เมตรใช้ U 3 1ส่วน2เมตรอันนี้เป็นโจทย์ที่แบบผมคิดเอามาสนุกสนุกนะครับจริงๆจริงๆก็ได้นะครับโจทย์ไอ้ U 3เท่ากับ1ส่วน2เนี่ยก็คือเหมือนกับคุณหาอะไรไปเกี่ยวมันดึงสปริงเนี่ยให้มันยืดออกมาเนี่ยไอ้ครึ่งเมตรนะครับตอนนี้คุณก็ยังไม่รู้เลยว่าให้แรงใช้แรงเท่าไหร่แต่ว่าเอ้ยเราอยากได้ให้มันมาครึ่งเมตรเนี่ยนะครับทีนี้เราก็เอามาเปลี่ยนโจทย์เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะที่จะเอามาลงในสมการของเราตอนนี้คุณเปลี่ยนโจทย์คุณก็เป็นไงครับคุณก็ต้อง assign ก่อนว่ามีใครเป็นโหนดมีใครเป็น element นะครับต้อง assign ให้มันก่อนนิดนึงนะโอเคก็มีอะไรครับโนด1 2 3เรียงนะปกติเลยนะครับไม่ต้องคิดมากโนด1โนด2โนด3เห็นไหมครับแล้วก็มี element 1 element 2นะครับโอ้ยวันนี้ผมรู้แล้วผมลืมอะไรไปเดี๋ยวผมแถมให้ตอนท้ายเดี๋ยวผมแถมให้ตอนท้ายนะไม่เป็นไรถัดมา K 1เท่ากับ 1,000 นิวตันต่อเมตรนะครับ K 2เท่ากับ 1,500 เนาะนิวตันต่อเมตรแล้วก็มีอะไรครับตรงนี้เช็คด่วนว่า U1 U2 เป็นอะไรบ้าง U1 รู้ไหม U1 รู้เท่ากับ0ครับ F1 ไม่รู้ครับ F1 ไม่รู้นะอันนี้เช่นเดียวกันนะครับ U2 ไม่รู้นะครับแล้วก็ F2 เท่ากับ0นะครับ F2 เท่ากับ0แล้วก็อันนี้ U3 รู้ครับ U3 รู้เท่ากับ1ส่วน2เมตร F3 ไม่รู้ครับ F3 ไม่รู้นะครับคุณก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะแล้วตรงนี้มันต่างกับข้อเมื่อกี้ยังไงก็ต่างกันตรงนี้ฮะต่างกันอันสุดท้ายนี่อันสุดท้ายเนี่ยข้อแรกเนี่ยข้อแรกเนี่ยคุณไม่รู้ U แต่คุณรู้ F ข้อนี้คุณข้อแรกคุณไม่รู้ U นะครับแต่คุณรู้ F รอบนี้รู้ U ไม่รู้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนรอบแรกเนี่ยคุณไม่รู้ U รู้ F รอบนี้ไม่รู้ F รู้ U โอ้พูดกับการงงนะครับมันต่างกันตรงนี้นิดนึงผมเอามาเขียนสมการก่อนเนาะเขียนสมการเอาแบบที่ยังไม่ apply boundary condition นะครับมันก็จะเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็น f1 f2 f3 แบบนี้นะอันนี้ผมเขียนทวนให้ดูอีกทีนึงเนาะเขียนทวนให้ดูนะครับ f1 f2 f3 นะครับแล้วก็ไอตัวสปริงต่อกันแบบนี้เรามีเขาเรียกเรามีแบบให้ลอกอยู่แล้วนะครับสปริงต่อกันแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นk1 ลบ k1 เลยเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็น k1 บวก k2 นะครับตรงนี้ลบ K2 แล้วก็ K2 แบบนี้นะครับถัดมาตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น U1 U2 U3 นะครับพอใส่ apply boundary condition เข้าไปแล้วเป็นยังไง apply BC นะครับ apply BC อย่างนี้ผมก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับพอ apply BC ไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น F1 0F3 อย่างนี้นะจะกลายเป็นอย่างนี้นะจะกลายเป็นอย่างนี้เท่ากับตรงนี้ก็ใส่เลขเหมือนเดิมเลยเนาะ 1,000 ลบ 1,000 ลบ 1,000 นะ 2,500 ลบ 1,500 นะครับใช้เลขเดิมก็ง่ายดีอย่างนี้นะจำตัวเลขได้ละ 1,500 ไอ้ที่ไม่ใส่คือ0นะรู้เนาะแล้วก็ U มีอะไรเนี่ย U มี Uตรงนี้เป็น0นะตรงนี้เป็น1ส่วน2ตรงนี้เป็น U2 ครับโอเคคุณก็จะเห็นว่าเอ้ยมันก็โจทย์เดิมสมการอะไรก็คล้ายๆเดิมแต่มันมีความแตกต่างกันเรื่องของความยากในการแก้สมการครับเมื่อสักครู่นี้ผมสรุปอะไรให้คุณจำได้ไหมเราหยิบสมการที่มันจะต้องหา U เนี่ยมาใช้ก่อนตอนนี้สมการที่ต้องหา U ก็คือสมการที่2สมการเดียวแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็สวรรค์ของคุณเลยเพราะว่ามันง่ายครับแก้สมการเนี้ยอันเดียวเนี่ยง่ายๆเลยไม่ต้องใช้ตัวช่วยยังได้เลยเห็นไหมครับได้อะไรครับแก้สมการอะไรครับ0เท่ากับลบ 1,000 คูณกับ0นะครับแล้วก็บวกกับอะไรครับ2,500
คูณกับ u 2แล้วก็ลบบวกกันนะครับลบ 1,500 คูณกับ u 3u 3มันรู้ตัวเลขแล้วดิ u 3มันคือ1ส่วน2เนาะได้อะไรครับก็จะได้ว่า u 2เท่ากับอะไรครับ u 2เท่ากับ 1,500 คูณกับ1ส่วน2ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย 2,500 ได้อะไรเนี่ยเนี่ย3ส่วน5 3ส่วน5ว่า3ส่วน5คูณ1ส่วน2ก็เป็น3ส่วน10นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ 0.3 นั่นเอง 0.3 ป่ะศูนย์จุดสามคูณ 2,500 ได้หลาย 0.3 คูณ 2,500 ได้750นะ750ไอ้นี่ 1,500 คูณ 1 ส่วน 2ก็750โอเคได้ 0.3 เนี่ยพอคุณได้ U2 แบบนี้แล้วก็ทีนี้ก็เอา U2 เข้าไปแทนก็ง่ายนะครับทีนี้เข้าไปแทนก็ง่ายแล้วก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็น F1 เท่ากับอะไรครับ 1,000 คูณกับ0ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับอะไรครับลบ 1,000 คูณกับ 0.3ก็ได้อะไรครับเท่ากับลบ300เนาะลบ300นิวตันแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ F3 เท่ากับอะไรครับ0คูณ0แล้วก็บวกกับอะไรครับลบ 1,500 คูณกับ 0.3 แล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับ 1,500 คูณกับอะไรครับ 0.5 นั่นเองก็คือ1ส่วน2เท่ากับอะไรเนี่ย300หรอวะ300ป่ะ300เนาะโอ้ยมันต้อง300เนี่ยสมดุลแหละ300นิวตัน300นิวตันแบบนี้เห็นความแตกต่างป่ะครับเห็นความแตกต่างมั้ยกับตัวอย่างที่แล้วตัวอย่างที่แล้วเนี่ยมันมี u ที่ไม่รู้อยู่2ตัวพอมันมี u ไม่รู้2ตัวคุณก็ต้องแก้สมการ2สมการทีแรกแก้ด้วยมือเนี่ยแก้ทีแรกด้วยมือถ้าคุณพิมพ์ทั้งหมดนี้ใส่แมทริกซ์มันก็แก้ให้คุณได้นะทำเป็นเล่นไปนะเดี๋ยวผมทำในแมทริกซ์ให้คุณดูก็ได้แต่ว่าตรงนี้ถ้าคุณทำด้วยมือคุณก็เลือกไอ้สมการที่มี u 2มาแก้ก่อนเนี่ยได้ 0.3 นะครับแล้วก็พอเอา u 2 0.3 มารวมกับอะไรครับมารวมกับ u 1ที่เป็น0นะครับแล้วก็ u 3เป็น 1/2 เนี่ยรวมกันเข้าไปเนี่ยคุณก็จะคำนวณ f 1กับ f 3ได้นะครับสำหรับเรื่องของ element เนี่ยแรงภายในอันนี้คุณไปคำนวณต่อเองได้นะครับ